สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบเลื่อยไฟฟ้ายี่ห้อคลาสสิกกันนะครับตัวนี้ก็ประมูลจากซิลินโดมานะครับก่อนอื่นเลยเราจะถอดน็อต2ตัวนี้ออกก่อนนะครับเสร็จร้อยก็ถอดฝาประกับด้านข้างออกนะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นโลหะนะครับตรงส่วนของฝาด้านข้างนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตัวเครื่องกันบ้างนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะไม่มีน็อตปรับตึงโซ่มาให้นะครับตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีน็อตตัวนี้มาให้นะครับเนี่ยครับซึ่งน็อตตัวนี้จะทำหน้าที่ในการปรับตึงโซ่นะครับแต่ไม่มีมาให้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่พอพิจารณาดูดีๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับตรงฝาประกับด้านข้างมันจะมีปุ่มสีดำๆตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าปุ่มตัวเนี้ยเอาไว้สำหรับปรับตั้งโซ่โดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านในนะครับเวลาใช้งานเราจะดึงมาจนสุดนะครับเพราะมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดึงมาจนสุดนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกของมันเองเนี่ยครับหลังจากที่มันล็อกแล้วค่อยจับประกบเข้าไปอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะมาดันบาร์โซ่นะครับให้ออกไปข้างหน้าซึ่งก็เป็นการทำให้โซ่ตึงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับถอดน็อต2ตัวนี้ออกนะครับเสร็จร้อยเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้นี่มันจะลงล็อกพอดีนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะครับเพราะถ้าใส่ผิดด้านนี้มันก็จะใส่ไม่ลงนะครับแบบนี้ครับก็คือเวลาเราใส่ผิดด้านมันจะไม่เข้านะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเนาะเวลาหมุนนี่ก็เอาพอตึงมือก็พอนะครับสำหรับน็อตต่างๆพวกนี้นะครับแน่นพอตึงมือนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาใส่กันสะเก็ดนะครับซึ่งจะมีน็อตอยู่3ตัวด้วยกันนะครับเราก็ถอดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกันสะเก็ดนะครับทำจากพลาสติกนะครับเวลาเราใส่ไปมันจะลงล็อกพอดีเลยนะครับมันจะมีล็อกของมันแบบพอดีเลยนะครับนี่ครับเวลาใส่เข้าไปมันก็จะเข้าล็อกปึ๊บเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ3ตัวเลยเวลาขันก็เอาให้แน่นพอตึงมืออย่างที่ผมว่านะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับแน่นดีแล้วเนาะทีนี้เราจะมาใส่โซ่นะครับโซ่ค่อนข้างจะคมอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเวลาใส่นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับยิ่งเป็นโซ่ใหม่ๆนะครับมันจะมีความคมที่ค่อนข้างมากทีเดียวเวลาเราใส่เราจะหันคมไปทางด้านหน้านะครับในส่วนที่บอกว่าคมไปด้านหน้านี่จะอยู่ด้านบนของบาร์โซ่นะครับเราก็จะใส่โซ่ที่บาร์โซ่ก่อนนะครับเวลาเราจะประกอบเข้ากับเครื่องนะครับเราจะต้องเอาคล้องเข้ากับตัวสเตอร์ของตัวเครื่องก่อนนะครับเพราะถ้าเราเอาบาร์ใส่เข้าไปก่อนเราจะมาคล้องสเตอร์ทำได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะตึงมากทีเดียวสำหรับโซ่นะครับเราก็เอาคล้องที่สเตอร์แล้วค่อยเอาบาร์ใส่เข้าไปนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็จัดโซ่ให้ตรงนะครับเอาให้มันลงล็อกลงล่องนะครับทีนี้ก็ใส่ฝาประกับเข้าไปนะครับก่อนจะใส่นะครับเราจะดันตัวนี้ไปจนสุดนะครับให้มันล็อกซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะมาดันบาร์โซ่ให้ไปด้านหน้านะครับก็เป็นการดึงโซ่ให้ตึงนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ฝาประกับเข้าไปนะครับตรงนี้จะเข้ากับรูตรงนี้พอดีนะครับใส่น็อตเข้าไป2ตัวนะครับขันยังไม่ต้องแน่นนะครับเสร็จร้อยเราก็ปลดตัวนี้นะครับปุ่มสีดำๆตรงด้านข้างนะครับปลดให้มันหลุดออกมานะครับมันก็จะไปดันโซ่ให้ตึงนะครับ
ันนี้คือลักษณะด้านล่างเนาะนะครับเวลาดึงมันจะต้องตึงประมาณนี้นะครับมันจะเป็นปรับให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับหลังจากที่มันตึงดีแล้วนะครับเราก็ขันน็อตให้แน่นพอตึงมือนะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก่อนการใช้งานนะครับเราจะใส่น้ำมันหล่อลื่นที่เหลือจากการเติมรถยนต์นะครับก็ใส่ไปพอประมาณนะครับตรงด้านข้างสามารถมองระดับน้ำมันได้นะครับว่าขึ้นไปเท่าไหร่นะครับและการใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ช่วยหล่อลื่นโซ่ให้มันหน่อยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันให้มันเข้าไปหน่อยนะครับเข้าไปในระบบนะครับอย่าลืมแว่นตาด้วยนะครับเวลาใช้งานนะครับมาเสียบปลั๊กใช้เลยครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะนิ่มไหมตรงนี้จะเป็นปุ่มเซฟตี้นะครับเราต้องกดก่อนไม่งั้นคันเร่งมันจะกดไม่ลงนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานมาดูสักพักหนึ่งนะครับสำหรับเลื่อยไฟฟ้าคลาสสิกเนี่ยนะครับผมว่าค่อนข้างชอบใจเลยทีเดียวครับเพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดนี้นะครับพอลองตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโอ้มันเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องยุ่งยากในการใช้งานแค่เสียบปลั๊กนะครับมันก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็เสียงจะเงียบมากการตัดก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรกำลังเหลือๆครับความคมของโซ่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยดังนั้นแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยนะครับสำหรับราคาที่ผมได้มานะครับ700กว่าบาทนะครับถ้าหากว่าท่านไหนชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ